ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องของการจัดงานวันนี้อาหารการกินเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับสถานที่เป็นยังไงเนื้อหาสาระเป็นยังไงดินสอปากกานะครับทางทีมงานพี่จิ๋วบอกว่าเก็บนะเอาไปเป็นที่ระลึกกลับบ้านด้วยได้เลยนะครับแต่ว่ายังไงนะครับความเห็นของพี่น้องฐานะที่เป็นสมาชิกมองดูการทำงานของทั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็องค์การเสรีไทยพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับส่งมาได้เลยนะครับนี่มีกล่องรับความเห็นตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะจบรายการผมจะได้เปิดดูแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องตอบคำถามพี่น้องก็จะได้ทำในช่วงที่ยังอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีนะครับหรือว่าถ้าเป็นคำถามที่ตอบทีหลังหรือไปปฏิบัติทีหลังเพื่อปรับปรุงเนี่ยเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับเอาละนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเมื่อกี้ทดลองไปแล้วนะกราบสวัสดีนะครับที่นู่นอยู่ที่นู่นเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่รู้สึกไม่เห็นหน้าพี่น้องก็นะครับเรียนทุกท่านเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามีท่านจารุพงศ์มาอยู่ด้วยมีพี่เอกมาอยู่ด้วยปีนี้นะครับเป็นปีที่มันพิเศษมากหลังจากที่ทำงานสิทธิมนุษยชนมาใน3ปีกว่านะพี่น้องนะบทสรุปตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่ออนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าพี่น้องจะต้องมานั่งเห็นหน้าดร.เพียงดินนะพูดอยู่อย่างนี้ทุกปีต่อไปมันไม่ไหวแล้ว3 ปีมันยาวนานเกินไปแล้วแล้วก็คณะกรรมการชุดเก่าเรานะครับที่ทำงานกันมา3 ปีเนี่ยปัจจุบันนี้มันมาถึงจุดที่เรารู้แล้วว่าแรงของพวกเราไม่พอครับงานเนี่ยทั้งที่จะเป็นการจัดงานอย่างนี้ซึ่งเราทำให้ดีตลอดแล้วผมเองเนี่ยนะครับต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นความภูมิใจเป็นความสุขใจไม่น่าเชื่อว่าผมจำได้ตั้งแต่จัดรายการขอภรรยาอยู่2 ปีนั่นคือตั้งแต่ปี 2011 นะครับเริ่มจัดรายการ2 ปีก็ 12-13 กะว่าจะเลิกที่ไหนได้ครับเข้ามาทำองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยปี2012ตอนนี้2015แล้วก็ยังอยู่สิ่งที่ทำให้ผมอยู่ในงานตรงนี้โดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของนะครับอำนาจวาสนาอะไรที่เรามองความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ตัวเองมีชื่อเสียงมีคนรู้จักหรือว่าเกิดจากการที่นะครับดูเหมือนพูดอะไรแล้วมีคนฟังอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แต่ความสุขนั้นคือการได้รับรู้ว่าคนไทยเนี่ยรักแผ่นดินเนี่ยมีจริงคนที่เสียสละเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนมีจริงเราทำกันมา2-3 ปีด้วยกันเนี่ยผมเห็นหน้าตาซ้ำๆและปีนี้เนี่ยนี่เป็นหมายที่ดีคือมีพี่น้องหน้าใหม่ๆมาร่วมงานด้วยนะความสุขที่ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยคนไทยที่จิตใจรักบ้านรักเมืองนั้นจิตใจดีงามมีหลักธรรมะธรรมโมยืนอยู่บนหลักการนะครับมีจริงๆแล้วงาน3 ปีเราจัดมานี่นะครับมันที่เนี่ยหลายที่ทะเลาะกันไปแล้วนะแล้วก็พี่น้องที่ดูเนี่ยเห็นกันไปเห็นกันมาก็เบื่อแล้วไม่มาละนะครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่น้องมางานเราสม่ำเสมอแล้วความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆที่เราจัดกันเนี่ยนะครับจัดโดยที่มันไม่มีใครมานั่งวงการไม่มีเงินมีทองมาป้อนให้โยนให้แล้วก็ไปทำกิจกรรมแต่มันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องมันเป็นพลังบริสุทธิ์แล้วพลังอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้แต่ทีนี้ถ้าพี่น้องมาแล้วก็ดร.เพ็ญดินถือไมค์พูดเปล่าแล้วก็มีพี่น้องช่วยทำกับข้าวช่วยจัดโต๊ะจัดอะไรเงี้ยนะครับมันพอไหมปีนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พอบ้านเราเมืองเรากำลังจะเกิดสงครามกลางเมืองเศรษฐกิจกำลังเสียหายอย่างมหาศาลความผูกร่อนของสังคมนะครับความตกต่ำของบ้านของเมืองในทุกจุดนั้นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวท่านจารุพงศ์จะพูดให้พวกเราได้ฟังแล้วสิ่งที่มันจะเสียหายวันข้างหน้าผมได้ฟังหลายท่านได้พูดนะวิเคราะห์ในบ้านเมืองเนี่ยเขามองว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันตายมากกว่าบ้านเราเมืองเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานะครับเราได้เห็นกันมาแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะเลวร้ายกว่านี้มันอาจจะหนักถึงขนาดคนไทยต้องทิ้งถิ่นฐานนะครับคือผมได้อยู่กับการพูดคุยในวงในก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆนะว่าคนที่มีอำนาจเขาไม่มีธรรมจิตใจเขาโหดเหี้ยมนะครับแล้วการแตกแยกนั้นถ้าจะหาจุดร่วมนะครับด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราต้องทำงานหนักเลยเพื่อให้คนที่วันนี้มองหน้ากันรู้ว่าเป็นสีโน่นสีนี่แล้วคุยกันไม่ได้แล้วถ้าบางทีเนี่ยถ้าห้ามหันมันได้ฆ่ามันได้บี้มันได้เนี่ยก็จะทำกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกอย่างนี้การแตกแยกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับบ้านเมืองนะครับเราได้พูดกันว่าถ้าพี่น้องจำได้ภาคีไทยเพื่อสิทธิชนตั้งขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์ที่ว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเวทีศูนย์กลางที่ให้คนไทยที่มีความเห็นต่างได้มาพูดภาษาเดียวกันภาษาที่เราพูดกันด้วยใจแล้วนะครับมันทำให้เราเข้าใจกันได้ไม่ใช่นะครับถ้าแดงเหลืองวันนี้ถ้าพูดกันนี่ก็คงมีแต่ใช่ไหมครับเราก็เป็นเสื้อเหลืองก็เป็นทีนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยเอาลักษณะว่ามึงกูนะครับพวกเองพวกข้านะครับแล้วก็ท่านจะไปหวังให้พวกเผด็จการเขาทำใช้อำนาจที่มีอยู่นั้นแก้ปัญหาเราก็ไม่เห็นเพราะยิ่งเขาใช้อำนาจเขายิ่งใช้ในทำนองที่ไม่เข้าทำนองครองธรรมมันก็รังแต่จะทำให้เกิดความร้าวฉานแล้วก็การแตกแยกแล้วพวกเราก็ทนไม่ได้ก็พร้อมจะระเบิดนะครับถ้ามันระเบิดขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีพูดภาษาตรงกลางไม่เอาหลักเอาเกณฑ์กันเนี่ยบ้านเมืองมันอาจจะย่อยยับต่อหน้าต่อตาพวกเราได้พยายามที่จะทำนะครับใน 2-3 ปีก็ทำเท่าที่ทำได้แต่วันข้างหน้านี้องค์การด้านสิทธิมนุษยชนนี้คงจะต้องมีการทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคงจะต้องให้มืออาชีพเข้ามาทำในเมื่อองค์การสากลเขามีองค์การอย่างเช่น Human Rights Watch ซึ่งเขาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องก้าวไปสู่จุดนั้นจะก้าวไปได้ยังไงจากจุดที่มันเป็นอยู่นะครับให้คนอื่นเข้ามารับต่อทอดจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทำได้อย่างไรวันนี้ก็ต้องการมาปรึกษาพี่น้องด้วยนะครับเรามานั่งคิดนั่งฟังกันแล้วเราดูซิว่าเราจะช่วยกันในก้าวต่อไปของการกู้ชาติกู้ชาติจริงๆเลยนะครับผมไม่ใช่ส่วนที่ริบทองคุณนะกู้เพื่อให้ทหารเข้ามายึดนะแต่กู้ชาติเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้นะครับพี่น้องมานั่งตรงนี้พี่น้องจะมีส่วนในการรับฟังปัญหานะครับเข้าใจปัญหาแล้วเกิดเจตนารมณ์ร่วมแล้วก็มองรู้ว่าแผนการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจะมีอะไรบ้างทางด้านองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจะทำอะไรต่อไปบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะคงจะขึ้นมาพูดนั้นแล้วพวกเรานั้นที่เหลือเนี่ยที่นั่งอยู่เป็นกำลังสำคัญเนี่ยองค์กรนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครถ้าตัดพี่น้องออกไปแต่ละคนทีละคนทีละคนมันก็เหลือศูนย์เหลือศูนย์มันคือของพวกเราคืองานของพวกเราแล้วเราจะมาดูกันว่าพวกเราโดยรวมเนี่ยเราจะช่วยกันทำอะไรเพื่อกู้ชาติกู้บ้านเมืองนะครับทำให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายมันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับโอกาสต่อไปนั้นนะครับเลคเชอร์นี้นะครับเรียกว่าท่านจารุพงศ์และท่านเตรียมมาเป็นสมุดนะครับเป็นสมุดบันทึกประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็ท่านจะพูดถึงเรื่องปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยว่ามันกำลังจะลงหลุมดำนะครับหลุมดำก็แปลว่าเข้าไปแล้วมันดูดแล้วกลับออกมาไม่ได้แล้วก็ต้องย่อยสลายในนั้นหายไปเลยไม่มีทางจะกลับเข้ามาได้เลยเป็นหลุมที่ไม่มีทางย้อนกลับไม่มีทางไหลกลับนะครับเราไม่อยากให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนั้นวันนี้ลองมาทำความเข้าใจว่าที่มันผ่านมานั้นเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วจุดที่ว่านี้มันเสียหายไปอย่างไรแล้วบ้างแล้วทางข้างหน้าถ้าเรายังจุดมันไม่ได้มันจะเสียหายเลวร้ายมากมายขนาดไหนแล้วเราจะมาช่วยกันอย่างไรนะครับท่านจารุพงศ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยครับเชิญท่านครับท่านบอกว่าอยากจะอยู่ตรงนะกลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนั้นหน่อยต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรวมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาพูดที่นี่นะครับวันนี้เรามีผู้อาวุโสสูงสุดคุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นแฟนคลับที่ผมรู้จักตั้งแต่อยู่ที่ลาสเวกัสแล้วท่านก็มานี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าอายุไขไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยสำหรับพวกเราแล้วก็ในที่นี้ที่นั่งหน้ากันอยู่เนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยอายุรวมกันเป็นพันปีนะเลยวัย50ขึ้นไปเท่านั้นนะลิ้นจะเถียงมีคนหนุ่มๆอยู่แค่2-3 คนนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ ท่านสุกุลนี่คือท่านสูงอายุที่สุดแต่คนที่หนุ่มที่สุดนี่คือคุณเต๋อชัยชาญนะอายุ30เศษนะฮะคุณจะ30ต้นๆนะที่นั่งเสื้อดำอยู่นะอีกคนหนึ่งคุณอานนท์นะอานนท์นี่นะท่านถ่ายโยอยู่นี่นะครับเราคุย2รุ่น2วัยคือวัยสูงสุดกับวัยที่หนุ่มสุดเนี่ยก็เพื่อให้ส่งไม้กลับกันนะครับผมได้ยินเสียงกระซิบมาจากคนที่ต่อสู้มาตลอดด้วยวัย70กว่าด้วยวัย70กว่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสู้กันไปเนี่ยเราไม่ตายก่อนเหรออีกคนนึงบอกเฮ้ยตายก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อไหร่ชนะมึงอีเมลบอกกูไปด้วยกันหรือไม่ก็ไลน์ออกไปก็ได้คือยังไงก็จะสู้กันจนถึงที่สุดอ่ะนะฮะนี่ผมอยากจะขอขึ้นอย่างที่ท่านดร.วินิจพูดไว้นะว่าเราคุยกันถึงเรื่องที่วิกฤตประเทศไทยปัจจุบันนี้ถ้าเราไหลเหลียวหลังแล้วก็แลไปข้างหน้านะฮะเราเหลียวหลังดูอดีตสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหลักใหญ่เมื่อปี 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เปลี่ยนมาแค่ปีเดียวก็มีกบฏบวรเดชฝ่ายเจ้าจะเอาคืนแพ้ก็เลยถูกไปปล่อยเกาะตะลุเต่ากลับมาชนะใหม่ทีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะก็มาพลิกตอนที่เกิดวิกฤตใครฆ่ารอแปดแล้วก็มีคนไปตะโกนว่าปีนี้ฆ่า1คนที่สุดทหารปฏิวัตินะฮะปฏิวัติก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกนั่นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำต่อฝ่ายราชาธิปไตยแล้วมาเพลี่ยงพล้ำหนักขึ้นอีกก็คือตอนจอมพลป.เสียทีจอมพลสุรินทร์ธนรัตน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์เองนะฮะถูกข้างบนยุบอยากเป็นนายกก็เลยปฏิวัติเจ้านายซะเลยไล่ชาวปอออกนอกประเทศไปบ้านเมืองก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคเดียวกับเหมือนประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยคือมีม.7คือกฎหมายแบบชนิดป่าเถื่อนประหารชีวิตใครก็ได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนกับประยุทธ์ทำในม.44ในปัจจุบันเราไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเมืองนี้มันเดินมาถึงปี75เริ่มชนะปี90แล้วก็ถอยเถื่อนลงไปถึงปี500ไล่ของปี500เนี่ยเราต่อไปจนถึง2528 58ละเราไม่ได้นึกว่ามันจะกลับไปเป็น2500ใหม่แม้ถ้าอายุผมมันทดไป58ปีนี่ผมเหลืออายุ20กว่าแล้วนะดีไหมแต่ประชาธิปไตยมันถดถอยไปอย่างนี้มันชิบหายไหมนี่ไงคือสิ่งที่ผมบอกจะบอกให้ฟังนะครับนี่เรามองอดีตนะไปสู่อนาคตนะครับแต่วันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยย้อนกลับไปปี2500ก็ปีของจอมพลสฤษดิ์มันกลับนะแล้วก็ทำลายระบอบผมจะพูดวิเคราะห์เรื่องการเมืองการปกครองเรื่องความยุติธรรมเรื่องศาลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมผมวิเคราะห์ให้ที่เห็นนะครับย้อนหลังไปว่าเมื่อมีการปฏิวัติวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้เขามาประกาศบอกว่าให้เคารพกฎหมายที่โจรเป็นคนสร้างขึ้นนะเขาได้ยกเลิกกฎหมายเนี่ยนะรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วเขาผิดตามมาตรา113ของกฎหมายอาญาที่คู่กับ112เนี่ยต่อจาก112กับ113คือทำลายระบอบประชาธิปไตยนะก็คือฉีกรัฐธรรมนูญแต่เขาผิดแล้วไม่เป็นไรเพราะมีคนอภัยโทษให้เขาถึง12ครั้งครับ13ครั้งครับอภัยโทษทุกครั้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรตรงนี้ต่างหากที่พวกเราจะต้องรู้ว่ามันเพราะอะไรผมไม่ต้องพูดย้อนหลังแต่ทุกคนรู้วันนี้ประยุทธ์ทำผิดมาตรา113แต่ทำอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ เมื่อ19 พ.ย. 49 สนธิปฏิวัติไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงหลังปฏิวัติแล้วก็นิรโทษกรรมเลยพอทีนายกที่รักจะนิรโทษกรรมจะเป็นจะตายหาขึ้นมาให้ได้พอมาถึงประยุทธ์ชักอายเหนียมๆหน่อยรอสองสามวันวะแล้วก็นิรโทษกรรมไปเฉยๆนี่ไงนี่แหละที่เรียกว่านี่ประเทศไทยกาลาแลนด์นี่คือความยิ่งแล้วการปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยให้สังเกตเถอะมันไม่ใช่อยู่ๆมันขึ้นมานะมันมีคนสร้างสถานการณ์คนสร้างสถานการณ์เนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะแต่มหาบุรุษคือผู้สร้างสถานการณ์เข้าใจยังสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่มหาบุรุษคือผู้สร้างสถานการณ์โว้ยคนสร้างเขาพูดเองนะไม่ใช่ผมพูดนะแต่ผมเนี่ยได้ยินมาจากคนที่เขาได้ยินจากหูแล้วเขาก็มาเล่าถูกฟังเพราะฉะนั้นคนสร้างเนี่ยเขาเป็นมหาบุรุษนะแล้วเขามั่นใจและภูมิใจในการสร้างสถานการณ์และการยังไงมีคนไปตะโกนหลังจากมันรอแปดรายว่าดีๆฆ่าในหลวงที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วปฏิวัติต่อมาอีกนะปี90เนี่ยปฏิวัติปี90นะแต่พิธีการพอ2500สร้างรายการว่าเลือกตั้งสกปรกคนล้มไฟไปแล้วเจ้าพลสฤษดิ์ก็เอาทหารของคนที่หนึ่งแต่ก่อนแกเป็นของคนคนหนึ่งด้วยออกมาปลอมตัวเป็นนักศึกษาแล้วไปยึดทำเนียบแล้วปฏิวัติมาถึง6ตุลา19ก็กล่าวหาโดยวิทยุยานเกราะแล้วก็ดาวสยามเอาคนเป็นทำเป็นรูปพระบรมแขวนคอใต้ต้นไม้ซึ่งนักศึกษาเขาสร้างละครเนี่ยเพราะว่าคนการไฟฟ้า2คนไปติดเบบิวเพื่อจะต่อต้านที่ถนอมกลับมาและถนอมมันกลับมาได้เนี่ยก็เพราะผู้สร้างสถานการณ์เป็นคนมาทำให้เกิดสถานการณ์เอามาเป็นเนรแล้วเสือกมาบวชที่วัดบวรโดยพระสังฆราชคนบวชให้ชิบหายไหมควรจะไหว้ไหมนี่ควรตรงๆก็นี่ไงของจริงแล้วพอเสร็จแล้วก็รู้อยู่ว่าถ้าเอามาแล้วมันจะเกิดเรื่องนักศึกษามันจะต้องลุกฮือมันก็สร้างให้ลุกฮือแล้วมันก็แขวนคอแล้วมันก็สร้างสถานการณ์ว่าไปแขวนคอฟ้าชายแล้วมันก็ใช้ลูกเสือชาวบ้านนับว่าคนกระทิงแดงเข็นฆ่านักศึกษาจนต้องหนีออกมาเหตุการณ์นี้คือ6ตุลา19ใครจำมันได้ไหมพวกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยอายุประมาณ30ผมเนี่ยอายุประมาณนั้นนะ31-32แหละนะครับผมย้อนเพื่อให้รู้นะว่ามันใช้วิธีการสร้างสถานการณ์ต่อมาตอนทักษิณเนี่ยก็หาว่าไปทำบุญในวัดพระแก้วมั่งบินมั่งอะไรมั่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้ลิ้มออกมาเป็นพันธมิตรกับจำลองอุ่นเครื่องเป็นเดือนเป็น6 เดือน7 เดือนและที่สุดทหารก็ออกมาทำการรัฐประหารได้โดยมีเงื่อนไขให้รัฐประหารได้มาถึงไอ้ยุทธยิ่งเหมือนกันก็สร้างไอ้กปปส.ขึ้นมาไอ้เทพเป็นเลขาแล้วกูถามว่าประธานคือใครเทพไหนวะเทพขาทางเนี่ยนะผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยพวกเราก็รู้กันหมดแล้วสำเร็จเขาละหันกันหมดแล้วล่ะก็สู้กันมาหลายปีสู้กันตาสว่างสู้กันจนจะตายกันเข้าโรงกันหมดแล้วล่ะอย่าลืมนะต้องอีเมลบอกไปนะนะผมย้อนหลังให้ดูอย่างเนี้ยนะเพราะผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แต่ชี้ให้เห็นว่าวิกฤตของบ้านเมืองนั้นมันถูกสร้างขึ้นโดยมหาบุรุษผู้สร้างสถานการณ์แล้วก็เอาทหารมาติดปฏิวัติแล้วทุกครั้งที่ทหารปฏิวัติก็จะใช้กฎอัยการศึก ผมขอบอกให้นะว่ากฎอัยการศึกเนี่ยใช้ประกาศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปี 2457 อายุปฏิวัติ 2557 ครบรอบฉลอง100 ปีประกาศกฎอัยการศึกครับกฎอัยการศึกสมัยนู้นน่ะมันควรจะเลิกไปตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ความจริงก็เลิกไปแล้วล่ะแต่พอเราแล้วปฏิวัติมามันเอาของเก่าขึ้นมาใช้ทำไมมันเอามาใช้ได้อะก็เอามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้นิรโทษกรรมไงก็บอกว่ามันจำเป็นอ่ะเพราะว่ามันเกิดความรุ